ก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาชมแหล่งหินตัดที่อำเภอสีคิ้วนะครับก็ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพหมายเลข2บริเวณหลักกิโล206ถึง207ก็อยู่ติดกับถนนมิตรภาพเลยครับอันนี้ก็เป็นร่องหินที่สกัดไว้แล้วครับส่วนใหญ่ก็สกัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆไว้ก่อนนะครับก็ผ่านไปพันกว่าปีแล้วก็ยังเห็นร่องรอยของการสกัดหินอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะสกัดสี่เหลี่ยมพื้นผ้าไปก่อนนะครับแล้วก็มาสกัดแบ่งทีหลังก็เป็นรอยงัดครับก็น่าจะใช้สิ่งของแข็งนะครับงัดหินทีละก้อนทีละก้อนก็เป็นหลักฐานสำคัญในการทำตัวปราสาทพอดีเมื่อวานเราไปปราสาทพนมวันมาครับก็สงสัยครับว่าเขาใช้หินมาจากไหนวันนี้เราอยากรู้ก็เลยมาแหล่งหินตัดที่ CQ ครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นร่องที่สกัดหินออกไปแล้วครับน่าจะลงไปด้านล่างแถวถนนนะครับเวลาผ่านไปพันปีภูมิประเทศก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับเมื่อแต่ก่อนก็ใช้คนหรือช้างแล้วก็ท่อนสูงช่วยในการขนย้ายครับแต่การลำเลียงที่สำคัญก็ต้องเป็นแม่น้ำครับนี่ก็เป็นร่องรอยที่สกัดหินที่นำไปใช้แล้วนะครับหินทรายส่วนใหญ่ก็ต้องโผล่มาบนพื้นดินเพื่อสะดวกในการสกัดและขนย้ายก็ในภาพก็สกัดเป็นร่องนะครับนี่ก็เป็นร่องรอยของการสกัดนะครับก็มีการสึกก่อนบ้างก็หินก้อนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ถ้าก้อนที่ถูกนำไปใช้ก็สังเกตก็จะมีรูก็อันนี้เป็นก้อนหินที่อยู่ที่ปราสาทนะครับเพราะมีการเคลื่อนย้ายไปแล้วแหล่งหินตัดที่ซีคิ้วนี้ก็สันนิษฐานว่านำไปสร้างปราสาทเมืองแขกปราสาทโนนกู่ปราสาทพนมวันแล้วก็ปราสาทหินที่ไม้ครับก็ใครอยากดูปราสาทพนมวันก็ตามไปดูที่คลิปที่แล้วได้นะครับก็ถึงในสมัยคนตะก่อนนะครับก็ดูหินแต่ละก้อนนะครับใหญ่มากแล้วบางก้อนมีน้ำหนักถึงตันสันนิษฐานว่าใช้สิวในการสกัดพอเป็นร่องแล้วก็ใช้ในการงัดหินก็เร่งงานที่สำคัญก็เป็นน่าจะเป็นคนกับช้างครับแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนก็น่าจะมีคลองแถวนี้ครับก็ด้วยเวลาผ่านไปพันกว่าปีภูมิประเทศก็เปลี่ยนไปอย่างด้านล่างก็เป็นถนนมิตรภาพก็น่าจะมีการระเบิดหรือทำทางมาก่อนก็ยังเหลือร่องรอยของการสกัดหินครับนี่ก็น่าจะลำเลียงไปทางด้านล่างของภูเขาก็จริงๆแล้วเสียงดังมากนะครับเราก็เลยตัดเสียงลดออกไปหินพวกนี้ก็มีเยอะสมควรครับบางหินทรายบางที่ก็มีหินทรายทั้งเขาก็ฝั่งตรงข้ามแหล่งหินตัดซีคิ้วก็เป็นปลาปลาซีคิ้วนะครับสังเกตง่ายๆก่อนนี่ก็เป็นภาพจำลองครับนี่ก็การตัดหินการงัดหินการลำเลียงทางน้ำก็การก่อหินสร้างปราสาทแล้วก็การขัดหินก็กว่าจะได้หินแต่ละก้อนนะครับก็ยอมคนสมัยแต่ก่อนเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวปราสาทนะครับนี่เป็นปราสาทพนมวันนะครับแต่ก่อนปราสาทพนมวันก็พังทลายลงมานะครับก็ดีมีทางกรมศิลปากรครับบูรณะขึ้นมาจนเป็นตัวปราสาทก็เป็นปราสาทที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศไทยเรานะครับนี่ก็เป็นรูปของวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2566
อันนี้เป็นปราสาทเมืองแขกนะครับปราสาทเมืองแขกก็ส่วนใหญ่จะฐานกับโครงสร้างประตูครับก็เราเพิ่งไปมาอาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับนี่ก็อันนี้เป็นปราสาทหินพิมายนะครับปราสาทหินพิมายนี้ก็มีความใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับก็เป็นรูปที่ผมไปในปีที่แล้วครับก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราพามาชมแหล่งหินต่างๆเมื่อวานเราไปประสาทหลวงพ่อครับแล้วก็สงสัยว่าเขาสร้างกันยังไงแล้วก็แหล่งที่มาเขาเอาหินมาจากไหนเดี๋ยวเราเดินไปดูบนก็มีเสียงรถเสียงรบกวนดังหน่อยครับผมก็เลยต้องตัดก็คาใจครับสงสัยครับก็เลยต้องมาแหล่งหินตัดที่ซีคิวครับจริงๆแล้วก็ผ่านบ่อยมากครับแต่ไม่เคยแวะเลยหินทรายนี้ก็ต้องโผล่มาบนพื้นดินนะครับเพื่อในการสกัดและก็ง่ายต่อการขนส่งก็สงสัยกันไหมว่าทำไมเขาไม่สร้างปราสาทใกล้ๆแหล่งหินตัดก็น่าจะต้องไปสร้างใกล้แหล่งชุมชนแหล่งหินตัดที่สกลนครบริเวณใกล้ๆเขาก็พบท่าเรืออยู่นะครับการขนส่งทางไกลการลำเลียงนี่ก็ต้องใช้แหล่งน้ำเป็นหลักก็หินบางก้อนก็ยังมีร่องรอยของการสกัดอยู่เลยครับก็เดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบริเวณก็มีประมาณแค่นี้ครับก็ด้านหน้าก็เป็นรั้ววัดเดี๋ยวลองมาดูตอนขาลงกันบ้างครับ
ก็อยู่ข้างทางนะครับก็มีพื้นที่ไว้จอดรถไว้เยอะพอสมควรยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ